คิดว่าควร10เท่าของกระเป๋าที่จะซื้อค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีเงินเผื่อไปก่อนมันน่าเสียดายเงินอ่ะคือเรื่องคิดว่าควรมีเงินเดือนเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์เนมได้สักใบนึงไปดูกันเลยครับว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาคิดยังไงเราว่าประมาณ 20,000 ได้เพราะว่าตอนนี้ก็สามารถแบบมีบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนได้ด้วยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเอาแบบไม่ลำบากมันก็น่าจะ 50,000 ถ้า 20,000 ก็ค่อนข้างจะลำบาก 80,000 ขึ้นไป 70,000 ครับเพราะว่าถ้าเรายังมีเงินไม่มากพอแล้วก็ยังไม่ควรซื้อครับถ้ามันไม่จำเป็นจริงเราเหมือนกันเลยครับคิดว่าควร10เท่าของกระเป๋าที่จะซื้อค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีเงินเผื่อไปก่อนสมมติเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสมมติ 1,000 แต่เรามีแค่ 3,000 น่าเสียดายเงินอ่ะลดคนมีซะแบบ10เท่าดีกว่าเพื่อให้เราไม่ลำบากใช่แล้วประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 ถ้าจะซื้ออะไรครับเราควรที่จะมีเงินแบบว่าให้มากพอที่จะซื้อของที่เราต้องการอะไรเงี้ยในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าแบรนด์เนมได้ง่ายๆแล้วครับแม้ว่ารายได้เราจะไม่สูงมากเพราะว่ามีทั้งแบบระบบผ่อนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับที่มีราคาย่อมเยาเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ครับโดยที่เงินเดือนของเราอ่ะไม่ต้องสูงมากเลยครับแต่ว่าเราจะต้องจัดสรรให้ดีนะครับส่วนในมุมของผมนะครับผมมองว่ารายได้ประมาณ 3-40,000 เนี่ยผมว่าเป็นรายได้ที่กำลังดีครับเพราะว่าถ้าใบละ40,000เราก็ผ่อนประมาณ 4,000 ต่อเดือนเนาะ10เดือนก็จะอยู่ประมาณ 10% ของเงินเดือนเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆแล้วก็ได้กระเป๋าสวยๆมาใช้ได้ครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องดร.แบรนด์เนมได้เลย